ันนี้มีการถ่ายงานที่ใช้โมเดลเนาะซึ่งโมเดลเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูกันว่าโมเดลเป็นยังไงแล้วมันต้องใช้การถ่ายแบบไหนเพื่อให้มันเห็นงานที่ชัดเจนขึ้นมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้ววันนี้ทำงานถ่ายงานอะไรพี่บีถ่ายเขาเรียกว่า SCG Gas เอ้ย SCG Total Solution นะครับครับใช่ก็เลยทำวิดีโออธิบายคนอื่นว่าถ้าคุณมีแค่เงินแต่ไม่มีความรู้แต่กูรวยอ่ะอยากทำปั๊มเชิญได้จบใช่เชิญแค่มีที่ดินก็มีเงินพอโอเคปุ๊บตรงนี้กูใช้กว้างอย่างเดียวแต่กูใช้มันแคบอันนี้ไม่ต้องใช้ตัดแคบหน่อยมันยากไหมไม่ยากมันก็ต้องใช้เลนแคบหน่อยไม่ใช่ดิใช้เลนที่แบบซูมได้เยอะโฟกัสได้เยอะครับเอาเป็นว่ามันต้องใช้เลนแคบครับเลนซูมเพื่อที่จะถ่ายของแคบได้แต่งานนี้ความยากไม่อยู่ที่ใครอยู่ที่น้องแบบคนนี้ครับคนที่ทำโมเดลครับครับอดหลับอดนอนมา4วัน8คืนกัน12ชั่วโมงและ5นาทีครับขอบคุณเขาด้วยอยากจะขอให้น้องแบมอธิบายวิธีการทำโมเดลอะไรแบบง่ายๆให้คนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะพี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยากให้เขารู้ว่าเออเนี่ยขั้นตอนการทำเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงแบบเบสิกครับขั้นตอนแรกคือโอเคเรามีแปลนเรารู้ความสูงครับเราก็ดูแบบดูว่าดูจากรูปภาพครับเราก็ค่อยๆตัดเรากะละสมมติเรากะว่าสมมติสูงประมาณ10เมตรอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็กะละแล้วเราก็จะมีบรรทัดเป็นสไมล์สเกลอะค่ะครับแล้วก็ไล่ตามสมมติถ้าสิวัดปึ๊บค่ะมันมีหนาประมาณนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววัสดุมันใช้วัสดุอะไรบ้างครับวัสดุนี่ก็มีปันกระชั้นอ้อยครับซึ่งอันนี้ค่ะได้ตามรีวิวเทั่วไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาใช้นั้นเพราะว่าใช้กันเพราะว่ามันราคาไม่ได้สูงเกินไปแล้วมันมีโฟมบอร์ดซึ่งมันตัดง่ายพวกเนี้ยค่ะทั้งสองอย่างคือถ้าอย่างถาดจะใช้เป็นกระดาษชั้นอย่างพวกกระดาษชั้นเนี่ยมันเหมาะกับการทำเป็นพวกถาดโมเดลพวกตัดยากกว่าแล้วมันก็แข็งแรงกว่าครับคราวนี้มันก็มาเรื่องของการผ่าที่จะตัดพวกใบมีดอะไรเงี้ยก็มีองศาที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือขึ้นกับความถนัดของคนแล้วแต่ว่าอย่างบางจุดสมมุติถ้าเราจะตั้งมีเส้นขีดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พิมพ์มาใส่กระดาษไขก็คือพิมพ์แป้นเนี่ยใส่กระดาษไขเสร็จแล้วก็ตัดมาโอเคสมมุติว่าเราจะทำให้ตัวปั๊มเนี่ยสมมุตินะครับ okay. เราจะทำตัวปั๊มเนี่ยเริ่มต้นเลยเราก็ต้องดูว่าโครงสร้างมันมีอะไรบ้างถูกไหมใช่โครงสร้างมีอะไรบ้างเราก็ทำให้มันใกล้เคียงที่สุดเราก็เริ่มจากว่าโอเคทำตอนของแบมเริ่มจากหลังคาก่อนแบมกะความสูงละมันก็กะหลังคาคือเชฟอะเวลาถ้าทำแปนนะคะแปนมันจะมีโครงอยู่แล้วซึ่งเราก็ตัดโครงออกมาครับเราก็ทำความหนาขึ้นมาปุ๊บกะเอาจากรูปภาพเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทำเสาตัวนี้เราก็คือไม่ได้ต้องมานั่งทำอะไรเราปิ้นกระดาษมาแปะเลยเพราะแบบให้มันดูเป็นปั๊มน้ำมันโอเคมาจะให้กราฟิกไอ้ที่ไอ้เครื่องปั๊มน้ำมันใช่ไหมใช่แล้วก็ใช้การปิ้นมาช่วยเพื่อให้มันประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นครับครับครับที่เหลือก็เก็บดีเทลเอาเปลี่ยนสีตามลูกค้าคนดูเนี่ยบางคนเป็นลูกค้าแล้วก็อยากรู้ว่า
เวลาเขาจะส่งแบบแปลนให้เพื่อที่จะทำโมเดลขึ้นมาอย่างไรครับคือเขาจะต้องเตรียมอะไรให้คนทำบ้างถ้าอยากให้งานละเอียดลูกค้าต้องส่งแปลนเฟอร์นิเจอร์แปลนพื้นแปลนเฟอร์นิเจอร์แปลนผ้าอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยยิ่งอยากให้เห็นดีเทลเขาก็จะมีพวกดีเทลรายละเอียดขึ้นมาอีกถ้าเขามีดีเทลว่ามันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะยิ่งง่ายขึ้นเราสามารถจะคนที่ขยายให้เป็นสเกลเข้าใจเข้าใจแล้วงานสเกลประมาณขนาดนี้นี่ต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณนานแค่ไหนครับเพื่อให้น้องแบมทำอย่างเราทำก็ต้องทำประมาณสัก2 อาทิตย์เราก็ต้องกะเวลาว่าโอเคแต่ละแปลนเราใช้เท่าไหร่ถ้าสมมติเราบอกว่าตัดตัวนี้3ตัวเราก็ตัดให้มันออกมาเป็นตัวท้ายเลยเหมือนกันอ๋อโอเคคือมันก็จะเร็วขึ้นเลยนะคะแล้วก็ต้องเหมือนมันคือการวางแผนว่าการตัดโมเดลการวางแผนการถอดแบบว่าเราจะทำยังไงให้เราฉับทันที่สุดเราเสียวัสดุน้อยที่สุดก็มาอธิบายเพิ่มเติมเนาะจากที่ถ่ายค่ะงานนี้งานที่ใช้โมเดลนะคะก็คือพิเศษของความพิเศษที่อยากจะใส่เพิ่มเข้าไปในวิดีโอนี้ก็คือการทำ stop motion นะคะซึ่งปกติการทำ stop motion เนี่ยเราใช้เป็นการถ่ายรูปสิ่งของ subject แล้วก็ค่อยๆเลื่อนตำแหน่งไปทีละนิดแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เลื่อนไปทีละนิดแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนตัดต่อเราเอารูปพวกนั้นมาเรียงช็อตต่อกันมันก็จะกลายเป็น stop motion แต่ว่าสิ่งที่พิเศษคือรอบเนี้ยพี่บีเราอ่ะต้องการที่จะถ่าย stop motion แบบที่เป็นวิดีโอเพราะว่าเขาต้องการให้ของที่อยู่บนโต๊ะเลื่อนเป็น stop motion แต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังที่มีคนแสดงอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นมันจะมี2 ส่วนเพราะฉะนั้นก็เลยถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนถ่ายภาพก็คือถอดภาพเป็นโหมดวิดีโอเนาะแล้วก็เรคคอร์ดมันไปแล้วก็นับวิตามที่เขาจะคิดว่าพอดีเพื่อมาใช้ในฟูมแล้วก็ตัดแล้วก็เลื่อน subject แล้วก็อัดเป็นวิดีโอนับวิตามที่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆก็จริงๆคือหลักการเหมือนภาพแต่แค่เก็บเป็นวิดีโอประมาณนี้ร้อนมาเอาไปถอยไปเอาเข้าไปหลายๆคนน่าจะเข้าใจว่า stop motion คืออะไรแต่ stop motion ที่ใช้วิดีโอ stop motion แบบวิดีโอเห็นเมื่อกี้พี่บีพูดถึงมันคืออะไรครับจริงๆมันก็คล้ายกับภาพนี่ครับแต่ว่าเราไม่อยากให้เสียเวลามานั่งถ่ายอย่างเงี้ยช็อตๆก็เนี่ยพอดยาวไปเลยแล้วก็เราไปคัดเฟรมใช้ทีละเฟรมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือพูดง่ายๆไปเลือกเฟรมรูปออกมาใช่ครับภาพนี่อ๋อเพราะภาพนิ่งมันช็อตเดียวปุ้งใช่ภาพนิ่งมันคือเราต้องเอาไปอะไรนะไปรวมครับไปทำทีนึงแต่ว่านี่คือแบบเราเข้าพรีเมียร์โปรใช่ไหมแล้วก็คัดเฟรมของเฟรมที่ไม่ได้ใช้ครับแต่มีตัวเลือกเฟรมให้เลือกเยอะขึ้นด้วยพอสต็อปถ้าถ่ายเป็นรูปบางทีแบบอาจจะสมมติเบอร์เงี้ยใช่สวยแล้วใช่ครับถูกไหมครับแต่โดยรวมโอเคใช่ไหมครับโอเคครับสนุกดีครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนิดนึงครับเหนื่อยโอเคครับขอบคุณครับเรา SCG Total Solution พร้อมที่จะทำความฝันของคุณให้สำเร็จไม่ว่าคุณอยากจะทำปั๊มน้ำมันหรืออยากจะเป็นปั๊มน้ำมันครบวงจรเลยอย่างได้แต่เริ่มวางแผนออกแบบวางระบบหาร้านค้ามาเปิดจนถึงดูแลหลังธุรกิจคุณเปิดพูดง่ายๆ
เอาเรื่องปวดหัวมาให้เราจัดการดีกว่าจากความฝันที่อยู่ในจินตนาการของคุณก็จะกลายเป็นความจริงได้ให้เราทำความฝันของคุณให้สำเร็จเชื่อผมเถอะผมผ่านมาหมดแล้วSCG Total Solution